บทบรรณาธิการเลือกประธานวุฒิสภาประเด็นร้อนวันที่20กรกฎาคม2567 19:36 น.วันที่23กรกฎาคมนี้เลขาธิการสำนักงานวุฒิสภานัดประชุมสมาชิกวุฒิสภาชุดที่13นัดแรกหลังสมาชิกที่ได้รับเลือกรายงานตัวครบถ้วนแล้วทั้ง200คนวาระสำคัญคือการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญกำหนดเพื่อทำหน้าที่ประธานและควบคุมการประชุมเป็นลำดับแรกผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานและรองประธานวุฒิสภาจะต้องเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับเลือกจากสมาชิกวุฒิสภาด้วยกันให้เป็นประธานคนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่งหรือสองคนหรือหลายคนแล้วแต่กรณีดังนั้นในวันดังกล่าวสมาชิกวุฒิสภาจักได้ใช้สิทธิเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งขณะนี้มีชื่อปรากฏตามสื่อหลายคนจึงหวังว่าจะใช้วิจารณญาณอย่างอิสระเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมอย่างแท้จริงการเลือกประธานวุฒิสภาตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกำหนดว่าสมาชิกวุฒิสภาแต่ละคนมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกได้หนึ่งคนโดยต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า10คนในกรณีมีการเสนอชื่อเพียงชื่อเดียวให้ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อเป็นผู้ได้รับเลือกกรณีมีการเสนอชื่อ2ชื่อหรือมากกว่า2ชื่อให้ลงคะแนนเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อกรณีมีการเสนอชื่อ2ชื่อให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกถ้าได้คะแนนสูงสุดเท่ากันให้เลือกใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากกรณีมีการเสนอชื่อมากกว่า2ชื่อให้ผู้ได้คะแนนสูงสุดและมีคะแนนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกที่มาประชุมเป็นผู้ได้รับเลือกการเลือกรองประธานวุฒิสภาให้ดำเนินการเมื่อเลือกประธานวุฒิสภาเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยวิธีการเดียวกันกับการเลือกประธานวุฒิสภาโดยอนุโลมส่วนจำนวนรองประธานวุฒิสภารัฐธรรมนูญบัญญัติเป็นหลักกว้างให้แต่ละสภามีรองประธานคนหนึ่งหรือสองคนตามมติของสภาแต่โดยทั่วไปวุฒิสภามักมีมติให้มีรองประธานสองคนเมื่อเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาแล้วให้เลขาธิการวุฒิสภาแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปสำหรับผู้ได้รับเลือกเป็นประธานวุฒิสภานอกจากจะต้องทำหน้าที่เป็นรองประธานรัฐสภาแล้วยังต้องรับสนองพระบรมราชโองการต่างๆรวมทั้งหน้าที่อื่นตามรัฐธรรมนูญกำหนดดังนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นสำคัญเป็นไงบ้างเมรัชนกนักกีฬาแบดมินตันอวดชุดพิธีการโอลิมปิกเกม2024ปารีสเกมวันที่20กรกฎาคม2567 15:37 น.ลุคนี้เป็นไงบ้างเมรัชนกนักกีฬาแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยโพสต์ภาพอวดชุดพิธีการโอลิมปิกเกม2024โซเชียลแห่เอ็นดูกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักสำหรับชุดพิธีการของนักกีฬาไทยในศึกโอลิมปิกเกม2024นะกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยหลังจากเป็นประเด็นให้พูดถึงก็เริ่มมีเหล่านักกีฬาค่อยๆสวมชุดดังกล่าวโพสต์ลงโซเชียลมีเดียอ่านข่าวเพิ่มเติมโค้ชเชโชบ้างอวดโฉมชุดพิธีการโอลิมปิกเกม2024อ้อนแฟนส่งกำลังใจโอลิมปิกไทยเตรียมตั้งโต๊ะแถลงดราม่าชุดพิธีการนักกีฬาเผยชุดใส่เดินขบวนพิธีเปิดภาพประกอบจากเฟซบุ๊กราชนกอินทนนท์รัชนกอินทนนท์ล่าสุดเมรัชนกอินทนนท์นักกีฬาแบดมินตันหญิงชาวไทยอดีตนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมือหนึ่งของโลกเมื่อปีพ.ศ. 2559และเป็นคนไทยคนแรกที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพสวมชุดพิธีการโอลิมปิกเกม2024ด้วยเช่นกันโดยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กราชนกอินเทนนอรัชนกอินทนนท์พร้อมระบุแคปชั่นเป็นอีโมจิหัวใจสีฟ้าหนึ่งดวงและอีโมจิรูปพนมมือท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามากดถูกใจและคอมเมนต์กันสนั่นทั้งชื่นชมและเข้ามาแซวอาทิเชียค่ะน้องเมย์ก็ใส่สวยนะคะสวยนะครับเอาจริงๆใส่อันนี้แหละดูให้เกียรติพิธีการงามอย่างไทยเป็นกำลังใจให้ครับสวยเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆถ้าเฉดเสื้อไปทางขาวเทาน้ำตาลนี่คือร้านนวดสปา5ดาวเลยนะน้องเมย์เชิญร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีนุ้งเมแบกชุดอีกแล้ว 5,555,555 หาพวงมาลัยดาวเรืองคล้องคอสักพวงนายกอบจ.จ.101น้องเม555อ่านข่าวเพิ่มเติมรวมชุดพิธีการของเหล่านักกีฬาทั่วโลกในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ไม่ใช่แค่ไทยชาวเน็ตจีนวิจารณ์อ่วมชุดพิธีการโอลิมปิกเหมือนพนักงานเสิร์ฟย้อนดูแฟชั่นอดีตจนถึงปัจจุบันชุดพิธีการทีมชาติไทยในพิธีเปิดโอลิมปิกเกมชัยทวัฒน์มองเป็นเรื่องปกติเจรจาต่อรองบล็อกโหวตรองประธานวุฒิบอกสภาล่างก็มีแต่อย่าผูกขาดการเมืองวันที่20กรกฎาคม2567 18นาฬิกา1นาทีชัยทวัฒน์มองเป็นเรื่องปกติเจรจาต่อรองบล็อกโหวตรองประธานวุฒิบอกสภาล่างก็มีแต่อย่าผูกขาดเตือนเอาผลประโยชน์สาธารณะเป็นตัวตั้งมองคุณสมบัติไม่จำเป็นต้องรู้กม.อย่างเดียวยกหมออ๋องก็ไม่เชี่ยวกฎหมายแต่ก็ทำงานได้วันที่20กรกฎาคม67นายชัยทวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงการเลือกประธานวุฒิสภามีความกังวลอะไรหรือไม่ว่าประธานวุฒิสภาและรองประธานจะเป็นใครก็ไม่ได้ส่งผลมากนักในมุมของส.ส.เพียงแต่ถ้าได้บุคลากรที่เหมาะสมจะช่วยยกระดับการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติทั้งสภาบนและสภาล่างซึ่งคงต้องไปดูในรายละเอียดรวมถึงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการต่างๆด้วยตนคิดว่าก็น่าสนใจเราก็รอดูอยู่เพราะหากประธานคณะกรรมาธิการสำคัญได้คนที่มีแนวคิดที่ดีก็จะสามารถเชื่อมการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการที่มีความใกล้เคียงกันกับสภาล่างด้วยเรื่องการล็อบบี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่แต่ละกลุ่มก็จะมีการพูดคุยกันว่าเห็นควรจะผลักดันใครที่มีความเหมาะสมเพียงแต่หลายคนมองว่าสว.สีน้ำเงินอาจจะผูกขาดไปทั้งหมดซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็น่ากังวลพื้นที่ทางการเมืองที่มีความหลากหลายมันไม่ควรเป็นแบบนั้นนายชัยทวัฒน์กล่าวเมื่อถามว่าตำแหน่งประธานควรเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายหรือไม่นายชัยทวัฒน์มองว่าไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายอย่างเดียวเพราะอย่างสภาล่างนายปฎิภัทรสันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแต่ก็ทำงานได้โดดเด่นเพราะมีเป้าหมายชัดเจนตนคิดว่าสิ่งนี้ต่างหากที่สำคัญเมื่อถามว่าเชื่อว่ามีการบล็อกโหวตจริงหรือไม่นายชัยทวัฒน์กล่าวว่าตนคิดว่ามีการคุยกันแน่นอนว่าจะโหวตให้ใครมันก็เหมือนสภาล่างแต่แน่นอนว่าสภาร่างค่อนข้างชัดเจนเพราะมีระบบของพรรคการเมืองเพียงแต่สว.ไม่มีระบบพรรคการเมืองเลยทำให้ดูเหมือนว่าไปเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองการโหวตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็มีการพูดคุยเจรจาต่อรองกันเป็นเรื่องปกติหวังว่าการเจรจาต่อรองดังกล่าวจะเอาเรื่องผลประโยชน์ของสาธารณะมาเป็นตัวตั้ง